สถานีรถไฟบ้านปินนะครับเริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่5แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่6เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบผ้านี่เป็นผ้าของมึงลองเลยเหรอครับพระธาตุดอยน้อยปลายดอยสวยงามสง่าสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องครับก็คือว่าอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านปินนะครับประวัติศาสตร์อันงดงามร้อยปีนั้นแน่นอนแต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญเนี่ยก็คือพลังของพลเมืองนะครับ